This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราได้ยินคำว่าโรงเรียนกทม.เราอาจจะนึกว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะล้าสมัยค่อนข้างที่จะตามไม่ทันโรงเรียนกทม.เนี่ยเราเน้นเด็กช่วงชั้นอนุบาลประถมสิ่งที่ผมฝันนี่ผมอยากให้เขามีสมรรถนะที่จะไปต่อยอดในโลกอนาคตได้ถ้าเด็กไทยมีโอกาสที่จะเรียนแบบดิจิทัลคลาสรูมเนี่ยมันช่วยจริงหรือเปล่าการทำดิจิทัลคลาสรูมเนี่ยสิ่งที่สะท้อนเลยฮะก็คือพวกวิชาพวกคำนวณนะครับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยผมมานั่งคุยกับรองผู้ว่ากทม.ที่ดูแลเรื่องนี้คุณสานนท์หวังสร้างบุญถ้าที่นี่เป็นห้องทดลองถ้าสำเร็จมันจะสามารถกระจายไปทั่วกทม.ได้อย่างจริงจังเลยครับท่านรองสานนท์นี่เป็นหนึ่งในโรงเรียนของกทม.ใช่ครับแล้วทำไมถึงชวนผมมาที่โรงเรียนนี้มีอะไรพิเศษทางนิยมสงเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของกทม.แล้วก็เป็นโรงเรียนที่เรามีการทดลองครับตอนแรกเราคิดว่าการทดลองเนี่ยต้องไปทดลองที่โรงเรียนเก่งๆเลยแต่ทางนิยมเป็นโรงเรียนกลางๆกลางครับแล้วก็คุยกันว่าถ้าจะทดลองเนี่ยถ้าจะให้มันขยายผลได้ต้องเริ่มที่โรงเรียนกลางๆครับแล้วก็เลือกโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่ใหญ่พอครับหมายความว่ามีหลายชั้นเรียนเราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าห้องที่เราทดลองกับห้องที่ไม่ทดลองเนี่ยครับผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทดลองอะไรสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเพื่อเป้าหมายคืออะไรผมว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องการศึกษามันมีหลายปัจจัยมากเลยครับพี่สุชาชัยแต่ว่าหัวใจของมันเนี่ยคือเราไม่สามารถพัฒนาได้เร็วถ้าเราต้องมาดูเรื่องของคุณครูพัฒนาครูแต่ละคนครับถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณครูเนี่ยมันจะทำให้การศึกษาพัฒนาเร็วขึ้นครับใช่ตอนแรกเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์หลายๆกลุ่มครับเราเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยมีการลงทุนในการศึกษาเยอะมากครับยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาเอาโควิดเป็นโอกาสครับก็คือลงทุนในเรื่องของ device ใช่ให้เรียนออนไลน์แล้วก็มีการassign พวกโฮมเวิร์คต่างๆผ่านตัวแล็ปท็อปครับคุณครูเนี่ยจากเดิมที่ต้องสอนคนเดียวเนี่ยก็ใช้ device ใช้ตัวดิจิตอลข้างในเนี่ยที่เป็น Google Classroom ต่างๆในการ manage การเรียนการสอนใช่ครับจากเดิมที่เวลาคุยทีนึงต้อง1ต่อ40ใช่กลายเป็น1ต่อ1 1ต่อ1 1ต่อ1แต่ค่ะเดียวกันถ้าใช้ออนไลน์ก็1ต่อ100 1ต่อ 1,000 ก็ได้100 1ต่อ 1,000 ได้หมดครับญี่ปุ่นลงทุนใช้ช่วงโควิดจากเดิมที่ต้องลงทุนทั้ง 3-4 ปีเนี่ยเขาใช้ปีเดียวในการ transform หมายถึงว่าประมาณงบประมาณในการลงทุนทั้งประเทศที่สิงคโปร์ที่อินโดนีเซียเพิ่งกำลังจะลงทุนหลังโควิดของกทม.เองเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเราก็เลยเมื่อประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยก็เลยมีการทดลองว่าเอาห้องเรียนดิจิทัลเข้ามาแล้วก็มาเทสกับน้องๆครับเพื่อเปรียบเทียบว่าถ้าน้องใช้ device กับน้องที่เรียนปกติเนี่ย engagementความสนใจเนี่ยแค่มันมากน้อยแค่ไหนอย่างมันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเด็กๆจะไม่ก็สนใจครูก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาใกล้ชิดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของผลลัพธ์ด้วยผลลัพธ์ของนักเรียนเนี่ยดีขึ้นหรือลดลงแค่ไหนแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการเขียนด้วยบางคนจะชอบบอกว่าถ้าเอาดิจิตอลเข้ามาเนี่ยถูกต้องมันพิมพ์มันไม่ได้เขียนลายมือก็จะแย่ไปก็จะแย่ไปก็ใช้เวลาในการทดลองใน1เทอมเลยร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์แต่ตอนนั้นหลังโควิดแล้วนี่ก็อาจารย์ก็มาช่วยกันดูเลยว่าทุกมิติของเด็กพัฒนาการเป็นอย่างไรผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างไรครับแล้วการลงทุนมันจะคุ้มค่าไหมและตอนนี้มาปีกว่าใช่ครับตอนนี้ประเมินได้ยังประเมินเรียบร้อยครับก็เราประเมินตอนนั้นช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเรามีที่ไทยนิยมเนี่ยมีอยู่7ห้องครับเราก็ทดลอง1ห้องเป็นดิจิตอลคลาสรูมเป็นห้องที่ไม่ใช่ห้องคิงนะครับไม่ใช่ทั่วไปห้องระดับกลางๆระดับกลางๆแล้วก็เปรียบเทียบกับอีกที่เหลือที่เป็นห้องเรียนปกติปรากฏว่าสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นเด็กเนี่ยมันจะมีการเรียนร่วมจะมีเด็กที่เก่งเด็กไม่เก่งแล้วก็เด็กพิเศษจะอยู่กลุ่มเดียวกันเราเห็นการช่วยกันเรียนมากขึ้นเพราะว่ามี device เนี่ยเด็กไม่ต้องมารอครูอย่างเดียวถูกต้อง
การป้องกันบ้านนี่ก็ผ่านทางก็ผ่านตัวนี้ได้อุปกรณ์เราก็เห็น engagement ว่าเด็กพิเศษเนี่ยครับโดยเฉพาะเด็กพิเศษอยากมาเรียนมากขึ้นเด็กดื้อที่ไม่ค่อยชอบเรียนคุณครูก็บอกว่าเขาอยากที่จะมาโรงเรียนเร็วขึ้นเพราะมันสนุกเพราะมันสนุกขึ้นครับมีโปรแกรมอะไรที่เขารู้สึก engage ของเด็กตัวเด็กเองเนี่ยต้องเอาคอมเนี่ยไปคืนคุณครูทุกวันอ๋อใช้เฉพาะที่โรงเรียนใช้เฉพาะที่โรงเรียนตอนนี้นะครับแล้วก็เด็กก็จะมาเร็วขึ้นเพราะว่าเด็กจะรู้ว่าอยากมาเล่นแล้วต้องมาหยิบอะไรไม่แต่นอกจากไอ้บทเรียนเนี่ยเด็กยังเอาไปเล่นเกมอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเอาเฉพาะเรียนอย่างเดียวใช่ครับด้วยความที่เราใช้ตัว Chromebook ก็จะให้เข้าเฉพาะตัวเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องการเรียนใช่ครับแล้วก็ตัวร่องรอยที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยครูก็จะมาทบทวนได้ทุกวันครับว่าวันนี้เด็กเข้าตรงไหนเด็กคลิกตรงนี้บ่อยเด็กไม่คลิกตรงไหนอะไรพวกนี้เอามาเอาดัตต้าเบสเนี่ยมาวิเคราะห์ได้หมดเรารู้ว่าใครเปิดคอมเฉยๆใช่ไม่โฟกัสอะไรเลยเราก็จะรู้อีกอย่างนึงที่ผมว่าน่าสนใจคือเวลาเราเรียนเนี่ยเราโฟกัสกับคุณครูเนี่ยเราต้องรอสปีดเดียวกันทั้งห้องถูกต้องเพราะว่าตัวการทำดิจิตอลคลาสรูมเนี่ยเด็กมีการเรียนแบบเพอร์ซันนัลไลซ์มากขึ้นแต่ละครูเนี่ยสามารถมาเน้นดูแต่ละคนใครที่ไปเร็วก็สามารถที่จะเรียนได้เร็วกว่าเพื่อนใช่ใครที่ไปช้าก็สามารถกลับมาทบทวนหน้าที่เป็นที่เขายังไม่เข้าใจได้ครับตัวนี้ผมว่าเป็นอีกหัวใจนึงที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่สะท้อนเลยฮะก็คือพวกวิชาพวกคำนวณนะครับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยคำนวณเพราะอะไรผมว่าพวกวิชาที่คำนวณเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยคือเด็กสอบก็จริงนะครับแต่ปกติเวลาเราสอบเนี่ยเราไม่ได้ฟีดแบ็กครับหมายความว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดเพราะอะไรผิดตรงไหนผิดยังไงแล้วต้องแก้ยังไงเราต้องแก้ยังไงก็เลยเห็นว่าเด็กเขาพอเขาทำข้อสอบเขารู้ว่าเขาผิดตรงไหนเขาสามารถกลับไปทวนซ้ำได้ครับไอ้พวกการทวนซ้ำเนี่ยแหละคือฟีดแบ็กแล้วมันทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับอย่างในวิชาเลขเนี่ยเราเห็นว่าแต่ก่อนห้องทั่วไปเนี่ยสอบเต็ม20เนี่ยเฉลี่ยของโรงเรียนเนี้ยจะต่ำประมาณ9ครับเต็ม20ต่ำกว่า10ด้วยซ้ำเพราะว่าต่ำกว่า 50% ใช่ครับแต่ว่าเด็กห้องเรียนดิจิตอลเนี่ยคะแนนไปถึงเกือบ15โอ้เฉลี่ยหรือว่าวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะครับก็ประมาณ14มีค่าเฉลี่ยประมาณ11เป็นต้นพวกนี้เป็นคะแนนที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ personalized ใช้สปีดเดียวกับที่เขาสนใจที่อยู่คือจังหวะของการเรียนรู้เนี่ยเหมาะกับแต่ละคนเหมาะกับแต่ละคนแล้วก็มีการทวนซ้ำใช่เด็กสามารถที่จะย้อนกลับไปในเนื้อหาที่เขาสนใจได้ครับแล้วก็คุณครูเนี่ยถอยออกมาเป็นคนฟาซิลิเทตหรือว่าคนอำนวยความสะดวกครูก็จะมีเวลาในการมาดูรีแอคชั่นของเด็กมากขึ้นผมว่านี่ก็เป็นหัวใจที่ตัวนี้เข้ามาช่วยแต่หัวใจคือว่าฝึกครูยังไงใช่ใช่ไหมไอ้ตรงเทรนครูนี่เนี่ยครับใช่ไหมครับยากไหมครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะตอบสนองดีมากครับใช่ใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขารอมานานแล้วเพราะว่าเขามีสื่อฟรีที่เป็นออนไลน์เนี่ยเยอะมากปัจจุบันใช่ใช่มันไม่มีเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือให้เขามาสอนถูกต้องคืออย่างมากเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆว่าทีวีนี่ยังมีกระดานดำกระดานขาวอยู่เหรอยังมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ทีวีแล้วใช้ทีวีเลยนะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกฮะพอเป็นทีวีเนี่ยสปีดของเด็กมันยังใช้สปีดเท่ากันทั้งห้องถูกต้องคือการเรียนมันก็ยังลิมิตอยู่บางส่วนใช่แต่ว่าผมว่าหัวใจจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องดีไวซ์อย่างเดียวเป็นเรื่องการออกแบบการสอนถูกต้องให้เกิดการตั้งคำถามถูกต้องให้เด็กสงสัยปีนี้เราก็มีการเน้น เรียกว่าเป็นจุดเน้นของการศึกษาครับเราใช้3คำครับเราใช้คำว่าเอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋อแล้วก็โอเคก็คือครูเนี่ยต้องเอ๊ะก่อนตั้งข้อสงสัยก่อนตั้งคำถามก่อนครูต้องออกแบบการสอนเนี่ยให้เด็กเอ๊ะจะสอนอะไรก็ตามสอนก็ได้ทำอะไรเอ๊ะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้เขาลงมือลงมือแล้วเขาก็อ๋ออ๋อที่เขาต้องถ่ายไปเองคือแทนที่เขาจะได้การท่องจำให้เขาลงไปปฏิบัติบางอย่างให้เขาทำโครงงานใช่ให้เขาทำชิ้นงานถูกต้องให้เขาอ๋อจากการลงมือถูกต้องแล้วก็ให้เขาลงไปใช้ชีวิตจริงๆให้โอเคในชีวิตจริงโอเคให้โอเคอย่างเมื่อเช้าผมไปที่โรงเรียนที่เขตพระนครครับเขตพระนครเนี่ยข้อดีคือมันมีอุโมงค์ใต้พระลานครับครับมีคนมีฝรั่งเนี่ยลงไป 30,000 คนต่อวันแล้วโรงเรียนในพระนครเนี่ยมีโรงเรียนสอนภาษา2ภาษาจีนกับ2ภาษาอังกฤษอยู่ในสังกัดเราครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียนในห้องผ่านกับทีเชอร์ผ่านกับเหล่าสื่อใช่
ตอนนี้ที่เขียนนครเนี่ยออกแบบการเรียนการสอนคือให้พาเด็กๆเนี่ยไปเป็นมัคคุเทศเป็นมัคคุเทศมีพี่เทศกิจช่วยดูเขาฝึกพูดไปเลยฝึกก็จะได้เรียนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องทุกอย่างอันนี้ก็คือทำให้โอเคเขาว่าโอเคชีวิตจังแล้วก็เอาไปใช้จริงใช่เราต้องให้คะแนนเด็กด้วยนะใช่ครับก็เป็นการให้คะแนนตามร่องรอยผลงานใช่แต่ว่าต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีสอบนิดนึงครับเพราะว่าแน่นอนเทสใช่ครับแต่ไม่ใช่เทสแบบเครียดแบบแต่ก่อนแล้วไงใช่เทสแบบที่สนุกได้เทสแบบที่จะมาเอ๊ะอ๋อโอเคได้ไงใช่ครับทีนี้งบประมาณอุปกรณ์อ่ะสำคัญไหมที่เราทดลองเนี่ยก็จะเป็น1ต่อ1อ๋อเหรอใช่ครับก็จะให้เด็ก1คนเนี่ยเขามี user password ของตัวเองครับใช้เครื่องไหนก็ได้ถ้ามี user password ใช้เครื่องไหนแต่ว่าเราใช้คีย์ single sign on อันเดียวอ๋อครับแล้วเราก็จะสามารถ monitor dashboard ได้ว่าจะเห็นพัฒนาการของเด็กทุกคนที่ sign in เข้าไปครับนะครับว่าเขาเรียนแล้วต้อง monitor ครูด้วยนะจะได้ไม่ต้องมี monitor จาก center เลยครับมีใช่ไหมใช่ครูใหญ่จะต้องมอนิเตอร์ครูเห็นหมดเลยครับใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปละเมิด PDPA อะไรนะเป็นเรื่องการเรียนการสอนอย่างเดียวถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นว่าเด็กคนไหนพัฒนาการเป็นอย่างไรหรือที่ผมชอบที่สุดก็คือตั้งแต่ทำมาเนี่ยมีเด็กที่ขาดเรียนไปประมาณ 4-5 วันติดกันครับเราสามารถที่จะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาไหมทำอะไรใช่ว่าจะมีปัญหาที่ครอบครัวหรือเปล่าว่ามีเรื่องอะไรเราสามารถดูได้ว่าเด็กเขาขาดไปเราไม่ได้ดูแค่เฉพาะในระดับโรงเรียนแล้วแต่เราเห็นตั้งแต่เราทำรีพอร์ตขึ้นมาเห็นได้ถูกต้องครับก็ตอนนี้ด้วยความที่เราไม่ได้มีงบประมาณมากมายเนี่ยเราใช้วิธีทดลอง1ห้องเสร็จตอนนี้ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยทดลองที่ไทยนิยม1ห้องไทยนิยม1ห้องเสร็จแล้วเราก็ขยายผลด้วยการขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์รับบริจาคจากคนทั่วไปเลยคนทั่วไปเลยครับแล้วก็เราคำนวณมาแล้วเด็กของเราตั้งแต่ป.4จนถึงม.3เนี่ยมี 130,000 คนครับเราก็คิดง่ายๆว่าถ้าใครมีคอมไม่อยากใช้แล้วเนี่ยหรือเปลี่ยนคอมเนี่ยก็บริจาคกับเราได้ครับแล้วก็เราจะทยอยส่งไปให้โรงเรียนที่พร้อมครับปัจจุบันเราได้มา 2,000 เครื่องครับอ๋อโอเคก็ใช้ไปทั้งหมด6โรงเรียนนะ6โรงเรียนแล้วงบประมาณของกทม.เองมีมั้ยที่จะซื้อตอนนี้ยังไม่ได้มีแต่ว่าเราก็ใส่ไว้ในร่างข้อบัญญัติปีหน้าครับก็คิดว่าจะผลักดันทางสภากรุงเทพมหานครว่าถ้าจะลงทุนในเด็กอ่ะผมว่ามันมีตัวอย่างไม่ใช่ของเราที่แรกนะครับมีตัวอย่างที่ญี่ปุ่นถูกต้องที่สิงคโปร์ที่ผมคิดว่าการลงทุนในสื่อเนี่ยแป๊บเดียวเก่าละใช่เราซื้อมาวันเดียวถูกต้องพรุ่งนี้เก่าแล้วแต่ถ้าเราลงทุนใน device เนี่ยมันมีสื่อที่อัปเดตตลอดเวลาใช่แล้วเราสามารถที่จะcraft personalize วิชาเนี่ยให้มันเปลี่ยนไปได้มีการชวนเอกชนมาเป็นหุ้นพาร์ทเนอร์มั้ยฮะในการทำก็มีเอกชนตั้งแต่ทางบริษัทอย่าง Google เนี่ยเขาทำมาแล้วหรือ Microsoft เขาก็มีโปรแกรมที่เรียนรู้แล้วนะครับหรือว่าทางคนที่มาช่วยฝึกครูอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์หรือว่าทาง Google เขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่เขาเรียกว่า PD Partner ครับ Professional Development เนี่ยลงมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเยี่ยมเลยให้กับคุณครูเพราะว่าไม่ง่ายเลยครับไอ้ 80% ที่ผมว่าต้องมีพี่เลี้ยงประกบทุกเรียนถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มีพาร์ทเนอร์บริษัทซอฟต์แวร์บริษัทฮาร์ดแวร์ที่เขาขายของเนี่ยเขาก็มาบริจาคคอมครับให้เราด้วยมีแรงจูงใจยังไงให้กับครูที่จะบ่ไม่ใช่แค่เงินเดือนเท่าเดิมไม่ใช่ว่าสวัสดิการเท่าเดิมต้องมีแรงจูงใจนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณสุจัยคือปัจจุบันเนี่ยครูเนี่ยเติบโตทางอาชีพเขาเนี่ยเขาต้องทำวิทยาฐานะใช่วิทยาฐานะเนี่ยแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆผมแบ่งเป็นหมวดแรกเนี่ยคือสมรรถนะของผู้เรียนต้องเก่งขึ้นก็คือผลการเรียนของเด็กเก่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยปกติอยู่แล้วแต่อันที่2ที่ยากมากก็คือผลงานทางวิชาการต้องมีงานวิจัยต้องมีงานวิจัยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเอาครูออกจากห้องเรียนเลยใช่เพราะถ้าครูสอนนะครับครูจะไม่มีทางมีผลงานทางวิชาการไปสู้คนอื่นถูกต้องเลยปัจจุบันเราเอาก้อนนี้มาเปลี่ยนใหม่เราให้มีแทร็กมากขึ้นก็คือใครที่ถนัดเรื่องผลงานทางวิชาการเนี่ยก็ยังทำได้อยู่แต่ถ้าใครมาเป็นแทร็กดิจิตอลคลาสรูมเนี่ยคุณสามารถเอาผลงานที่คุณสอนเอาเนื้อหาการสอนที่คุณทำผลสัมฤทธิ์ทั้งผลสัมฤทธิ์ทั้งเรื่องของการออกแบบการสอนออกแบบด้วยเพราะอันนี้เราคอนซิเดอร์ว่าเป็นนวัตกรรมใช่ก็สามารถที่จะเอามาผ่านวิทยาฐานะได้แล้วเห็นแนวโน้มดีขึ้นไหมครูตอนนี้ที่ผ่านมาครูที่ใช้เนี่ยต้องบอกว่ามีแค่6โรงเรียนก็ยัง
มีเฉพาะครูที่ถึงกระตือรือร้นกระตือร้นก็จะเราเปิดให้เขาเลือกใช่ไหมครับตอนนี้ยังให้เลือกอยู่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่แล้วก็ครูหลายคนก็จะไม่ได้ถูกต้องถูกต้องแต่นี่เป็นจุดทดลองเท่านั้นเองครับมองเป้าหมายยังไงว่าความฝันที่เราอยากเห็นมันถึงจุดนั้นเนี่ยใช้เวลากี่ปีต้องทำอะไรอีกบ้างก็จริงๆแล้วโรงเรียนกทม.เนี่ยเราเน้นเด็กช่วงชั้นอนุบาลประถมเป็นหลักแล้วเราต้องส่งต่อไปที่โรงเรียนสพฐ.เลยก็ตามสิ่งที่ผมฝันก็คือระดับชั้นป.4จนถึงม.3เนี่ยเราอยากให้เขาเท่าทันเทคโนโลยีผมอยากให้เขามีสมรรถนะที่สามารถเอาไปต่อยอดหรือสกิลที่เอาไปต่อยอดในโลกอนาคตได้นะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังสอนแบบเดิมถูกต้องสิ่งที่เราทำก็คือทำสองอย่างครับอันที่1เนี่ยคือเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นเอาดีไวซ์เข้ามาเอาการเรียนการสอนใหม่ๆเข้ามาครับอย่างที่2คือการเปลี่ยนหลักสูตรครับที่สุดที่ชัยคือเราหลักสูตรเนี่ยต่อให้เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยถูกต้องถ้าหลักสูตรไม่เปลี่ยนก็หลักสูตรไม่เปลี่ยนยากมากใช่คือทุกวันนี้เราเรียนเนี่ย 1,200 ชั่วโมงครับคือเยอะมากเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมีโรงเรียนที่เปลี่ยนหลักสูตรไปแล้ว34โรงเรียนคือลดเหลือ800ชั่วโมงอ๋อครับเด็กเลิกประมาณบ่ายโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยที่จะทำอะไรเขาสามารถมีวิชาที่เป็นบูรณาการได้มากขึ้นจากเดิมมีวิชาเป็นไซโลคือ8กลุ่มใช่ตอนนี้เหลือวิชาหลักแค่3และอีกที่เหลือเนี่ยเป็นวิชาบูรณาการครับคือพอเราเหลือวิชาหลักแค่3เนี่ยครับวิชาที่เป็นบูรณาการเนี่ยมันเอาวิชาอื่นๆในชีวิตเนี่ยอย่างเช่นวิชาเกษตรถูกต้องเกษตรวิชาอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือหัวใจแล้วเราก็เอาดีไวซ์เนี่ยมาช่วยครูเราไม่ได้บอกว่าดีไวซ์จะเปลี่ยนโลกอันนี้คงเป็นไม่ได้แต่หัวใจคือการเปลี่ยนหลักสูตรแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยครูอันนี้ที่เราพยายามผลักดันแล้วก็คำถามว่าจะอีกกี่ปีนะครับพอดีผมอยู่อีก2ปีจะไม่ได้อยู่อีกนานน้อยละปูพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถจะขยายผลถูกต้องปีแรกเนี่ยเราจริงตั้งเป้าไว้11โรงเรียนตอนนี้เราทำได้6ละโอเคเราก็อยากจะขยายปีต่อไปครับอีก100โรงเรียนแล้วปีสุดท้ายก็อาจจะอยากให้เป็น437โรงเรียนครับแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่าที่ได้แต่ก็เป็นการปูพรมครับแต่ระหว่างที่เราพูดถึง Digital Classroom มันมี AI เข้ามาแล้วใช่ครับแล้ว AI อาจจะช่วยให้มันเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นแน่นอนนะเร็วขึ้นแน่นอนนะใช่ครับเรื่องหลักสูตรเรื่องตำราแล้วก็บทบาทของครูก็จะเปลี่ยนไปนักเรียนเองถ้าได้สัมผัสกับ AI ก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าช่วงนี้ต้องปรับแผนอีกละใช่ครับตอนนี้ก็มีการคิดกันเรื่องว่าจะเอา generative AI เนี่ยมาช่วยสอนในบางวิชาได้เลยครับผมว่าโยนลงไปเลยใช่ครับนะไม่ต้องรอให้มันดีมาก 100% ก็หรอกก็ค่อยๆพัฒนาใช่แต่มันสร้างความตื่นเต้นกระตือรือร้นให้กันเด็กผมว่าตรงนี้แหละที่น่าสนใจฉะนั้นระหว่างที่เราทำเนี่ยเราจริงๆ Digital Classroom จะช้าไปสัก10กว่าปีแล้วนะประเทศอื่นทำหมดแล้วประเทศอื่นทำหมดแล้วนะทีนี้ไม่เป็นไรเรา AI มาเราอาจจะทันก็ได้ถ้าเราตัดไอ้ขั้นตอนลงไปได้อย่างที่ผมบอกฮะพอเราซื้อสื่อเนี่ยพรุ่งนี้ก็เก่าแล้วถูกต้องแต่ถ้าเรามี device เนี่ยจริงๆแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยมันปรับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถปรับได้ตลอดต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโลกจะปรับไปเร็วแค่ไหนเนี่ยเครื่องมันก็จะทันครับจะทันงั้น device เนี่ยผมว่าจะเป็นอนาคตว่าเราลงทุนใน device สื่อปรับไปแค่ไหนยังใช้ได้อันนี้เราก็ใช้ได้นี่ผมเห็นไอ้คลอด 3.5 อันใหม่เนี่ยนะ AI เนี่ยนะมันสนุกมากคุณสุนชัยแล้วผมว่าเด็กเนี่ยถ้าลองเราเปิดให้เขาดูนะอ้าวเธอตั้งคำถามสิแล้วคุยกับไอ้ AI หน่อยสิมันสนุกมากแล้วเขาเด็กจะทึ่งมากคือห้องเรียนเนี่ยกลายเป็นห้องแบบห้องตั้งคำถามแทนใช่เป็นห้องสงสัยตั้งคำถามสงสัยแต่เขาจะสอนให้เขาตั้งคำถามเก่งขึ้นพอเขาตั้งคำถามเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียวถูกต้องครับแล้วนั่นคือ education ใช่ไหมถูกต้องอย่างทุกวันนี้ generative AI เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเราตั้งคำถามไม่เป็นเสร็จเลยถูกต้องเพราะจริงๆมันคือพร้อมมันต้องพร้อมให้เป็นถูกต้องถ้าเราตั้งคำถามไม่เป็นครับเราเคยแต่รับอย่างเดียวถูกต้องอันนี้จะยากถูกต้องและผมเชื่อว่าการที่เราช้าในอดีตเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าเราจะช้าต่อไปได้อย่างที่คุณสุชัยพูดเลยครับถ้าเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้เท่ากับรุ่นก่อนๆแล้วใช่ผมว่าหัวใจของเมืองนะครับคือการทำให้คนในเมืองเก่งขึ้นใช่เมืองไม่มีทางจะดีถ้าคนในเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าคนยังไม่เก่งอ่ะไม่ต้องไปฝันเลยว่าเมืองจะเก่งถูกต้องการจะทำให้คนเก่งเนี่ยต้องทำให้รุ่นลูกเก่งกว่ารุ่นพ่อแม่เขาให้ได้ถูกต้องมันมีหลายงานวิจัยนะครับที่เขาศึกษาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับครับเขาพูดเรื่องโซเชียลโมบิลิตี้ใช่ก็คือ
เอาคนที่จนที่สุดเลยนะครับในครอบครัวที่จนที่สุดเนี่ยมาดูว่าถ้าเขาจะหลุดพ้นความยากจนเนี่ยใช้กี่รุ่นในประเทศ OECD เนี่ยเฉลี่ย 4.5 รุ่นหมายความว่าต้องใช้เกือบ5รุ่นแต่ประเทศเราเนี่ยหลายวิจัยบอกว่า11รุ่น11 7ถึง11รุ่น11รุ่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราเกิดอยู่ในครอบครัวที่จนนะครับเราอาจจะต้องใช้อีก11รุ่นในการหลุดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการศึกษาผมเนี่ยคือการทำไงให้เด็กถูกต้องหลุดพ้นจากความยากจนแล้วเรื่อง education นี่รุ่นนี้แหละต้องให้พ้นเพราะมี AI เพราะมีเทคโนโลยีแล้วถูกต้องมันจะก้าวกระโดดละว่ามันจะต้องไม่ต้องใช้11รุ่นไม่ต้องใช้ 4.5 รุ่นแล้วต้องทำให้เด็กเขาเก่งกว่าพ่อแม่เขาดีเลยแล้วเขาหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ดังนั้นเราถามเด็กดิเราถามเด็กเนี่ยนะว่าที่เขาเจอเนี่ยมันจริงไหมมันเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์ยังไงเชิญหนูทั้งสองมาเลยนี่แนะนำตัวแนะนำตัวชื่อเด็กชายจิตรพลดีหมดวิริยะคุณครับอยู่ชั้นอยู่ชั้นป.6ครับป.6หนูสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิตรพลแสงประภาอยู่ชั้นป.5ค่ะอยู่5/3ค่ะเป็นไงใช้คอมพิวเตอร์เรียนหนังสือมานานหรือยังใช้นานแล้วครับกี่เดือนแล้วป.4ปีกว่าแล้วสินี่ใช้มานานยังหนูใช้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ป .4 ค่ะป .4 ก็คือปีกว่าแล้วใช่ค่ะเป็นไงชอบไหมสนุกไหมชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่าถ้าได้เขียนมาเพียงอาจจะปวดมือแต่ถ้าได้พิมพ์มันพิมพ์เร็วง่ายพิมพ์เราสัมผัสได้เหรอพิมพ์สัมผัสได้ครับใช้นิ้วละเอาใช้นิ้วสัมผัสใช้นิ้วสัมผัสอย่าง2นิ้วเนี่ยนะได้เร็วไหมคล่องไหมรู้เองแบบพี่มีเหรอ2นิ้วเหรอไม่ได้ค่ะมันจะเป็นแบบเอื้อนกดได้แต่ตรงนี้ว่าแต่หน้าจอเป็นไม่ได้นี่เป็นคอมบริจาคอันนี้คือแล้วแต่ผู้บริจาคได้ผู้บริจาคแล้วมันเรียนหนังสือสนุกขึ้นยังไงสนุกขึ้นเพราะว่าได้จับความได้หน้าจอถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็ดูใน YouTube ด้วยอ๋อในนี้เข้า YouTube ได้ใช่มั้ยเข้าได้ครับอ๋อแล้วหนูล่ะเรียนหนังสือสนุกขึ้นอยากมาโรงเรียนมากขึ้นมั้ยอยากค่ะเพราะว่าเขาแบบตั้งแต่ป.4ขึ้นน่ะหนูเริ่มอยากขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาจะมีแบบพวกของดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้ง่ายสะดวกสบายกว่าการที่ไม่มีค่ะวิชาอะไรที่หนูได้พอมาเข้าหลักสูตรนี้แล้วเก่งดีขึ้นคะแนนดีขึ้นสนุกขึ้นค่ะอังกฤษภาษาอังกฤษเลยเหรอทำไมอ่ะมันเพราะว่าหนูชื่นชอบวิชาภาษาอังกฤษมากชอบตั้งแต่ประมาณป.1แล้วค่ะโอ้ตอนป.1นี่มันเป็นหนังสืออย่างนี้นี่ใช่ไหมยังไม่มีคอมนี่ใช่ค่ะแล้วพอคอมมาปั๊บเราเรียนภาษาอังกฤษต่างกับแต่ก่อนยังไงเพราะว่าอันนี้จะสะดวกสบายกว่าค่ะสะดวกสบายกว่าใช่ค่ะถ้าสิ่งที่เราสงสัยเราสามารถค้นหาได้ค่ะค้นคว้าหาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะภาษาอังกฤษนี่พอเราเข้า YouTube อะไรนี่เราฟังจากเจ้าของภาษาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังไงเจ้าของภาษานี่ฟังยากกว่าไหมที่ครูอาจจะไม่ใช่เจ้าของช่วงแรกๆที่หนูชอบภาษาอังกฤษคือมันฟังยากหนูยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่พอเรียนแบบเรียนรู้เรื่อยๆมันก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะแล้วหนูหลักวิชาอะไรที่ดีขึ้นหลังจากที่มีคอมใช่ค่ะคณิตศาสตร์ดีขึ้นยังไงนี่ไม่ใช่คุณท่านรองบอกคณิตศาสตร์ช่วยได้ช่วยยังไงมันจะมีช่องนึงที่เขาจะอธิบายเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับครับเขาอธิบายอยู่ใน YouTube แล้วอธิบายคณิตศาสตร์อธิบายง่ายกว่าที่ครูพูดบ้างที่ครูพูดอธิบายใช่บอกครูช่วยครูที่ครูพูดเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินครับครูพูดเราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราอยู่ไกลใช่ไหมแล้วเราแต่ก่อนนี่เราไม่ค่อยยกมือถามแต่ว่าพอเราดูใน YouTube นี่เราเข้าใจมากกว่าแล้วหรือเข้าใจมากกว่าทำไมอ่ะเพราะมันมีวิธีคิดหลายแบบมีวิธีคิดหลายแบบไอ้ตรงนี้ที่สำคัญวิธีคิดหลายแบบมันแปลว่าไม่ใช่ครูสอนเดียวละอย่างเดียวละแล้วเห็นภาษาอังกฤษมีอัดวิดีโอด้วยใช่ไหมลูกมีครับมันเป็นยังไงอัดวิดีโอใช้อันนี้เราส่งครูอย่างเงี้ยใช่อัดวิดีโอส่งครูในคลาสรูมเราเป็นคนอัดวิดีโอการบ้านนี่เราอัดวิดีโอเองใช่ค่ะและทำการบ้านโดยใช้เสียงอย่างเดียวเหรอใช้เสียงก็ใช้ท่าทางแล้วก็พูดด้วยท่าทางด้วยอ๋อนี่ก็ได้ฝึกไปในตัวในการสื่อสารด้วยฝึกสื่อสารแล้วหนูทำการบ้านนี่มีไหมทำบนคอมดีค่ะเช่นแบบเช่นคือช่วงนึงอ่ะประมาณเปิดเทอมแรกๆเลยค่ะคือครูเขาจะสั่งงานในคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นแบบให้นักเรียนคิดว่าตัวเลขไหนเนี่ยที่ควรนำมาวาง
เป็นสิ่งของที่จะมีตัวเลขแล้วก็จะมีข้างล่างมันด้วยใช่ไหมจะเป็นวงกลมให้เอาเลขมาใส่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เอามาวางว่าที่ตรงไหนควรเหมาะสมกว่าค่ะนี่คือวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ได้จากคอมพิวเตอร์แล้วภาษาอังกฤษทำการบ้านส่งครูและพูดอัดวิดีโอเองไหมไม่ได้อัดค่ะแล้วทำการบ้านยังไงภาษาอังกฤษเขียนในสมุดค่ะเขียนในสมุดส่งเพราะว่าทีเชอร์ไม่รู้ค่ะว่าจะมีห้องดิจิตอลนะคะทีเชอร์ไม่รู้นี่เป็นป.5นี่เป็นป.6นี่เป็นป.5เป็นป.5ทีเชอร์นี่เป็นชาวอะไรเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส์ค่ะอ๋อฟิลิปปินส์มาฟิลิปปินส์มาแล้วทีเชอร์ยังไม่รู้ว่าเรามีคอมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเพราะว่านี่เป็นห้องตัวห้องทดลองเวลาเรียนจริงนี่ก็ยังไม่มีคอมใช่ค่ะแล้วตอนนี้อยากได้คอมหรือยังเพราะเรามาติดแล้วนี่อยากได้ค่ะ เอาไว้แบบศึกษาหาเรื่องที่เราไม่เข้าใจค่ะใช่มีคนห่วงว่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยอาจจะเด็กอาจจะไม่เขียนอะไรมันจะแย่จริงไหมก็จริงครับแต่มันก็ต้องเรียนไปควบคู่ไปกับคอมด้วยใช่ไหมยังมีวิชาคัดลายมือไหมมีครับยังมีไหมมีค่ะหนูคิดว่าถ้าเราใช้คอมเยอะไปเนี่ยไอ้วิธีเขียนเรามือไม้เราจะลายมือจะใช้ไม่ได้ไหมน่าจะใช้ไม่ได้คิดอยู่ว่าถ้าใช้คอมหมดจะดูการเขียนไปแล้วก็ได้แต่ก็ต้องทำสองแบบลายมือจะเละค่ะแบบตัวสูงก็เละไปแล้วค่ะแต่มันก็ชดเชยด้วยความเร็วและการเรียนรู้ได้มากฉะนั้นสองคนเนี่ยพอมาทดลองกับโครงการนี้เนี่ยเรียนดีขึ้นคะแนนดีขึ้นทั้งคู่เหรอใช่ค่ะเหลือเยอะไหมดีขึ้นเยอะก็ประมาณปานกลางค่ะหนูปานกลางจากอะไรเดิมอ่ะจากแต่ก่อนที่จะได้เกรด3ตอนนี้ได้เกรด4แล้วค่ะโอ้จาก3ได้เป็น400แล้วของหนูอ่ะตอนแรกได้3ตอนนี้จะได้4ปากคณิตศาสตร์เนี่ยนะจากสามเป็นสี่นี่นะฉะนั้นเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้อยากจะเป็นตัวอย่างที่เด็กเก่งทั้งสองคนผมฟังดูแลเนี่ยมีวิธีการพูดความเข้าใจดีแต่ว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยท่านรองคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโอเคไม่ดีขึ้นผมจะให้เขาเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ได้เก็บแค่บางคนก็จะเห็นเลยว่าคะแนนโดยรวมเนี่ยขึ้นโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาคำนวณอะไรต่างๆก็จะคะแนนขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ผมบอก9เป็น14ใช่10เป็น11 11เป็น14อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอันเนี้ยโดยรวมเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยขึ้น 28% 28ก็ผมว่าก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงขึ้นแต่ก็แน่นอนมันอาจจะมีเรื่องของการเขียนอะไรเนี่ยที่เราอาจจะต้องไปพัฒนาควบคู่ครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่โดยรวมเนี่ยที่เห็นตรงกันเลยเนี่ยคือ engagement เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้กับเด็กเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วเพื่อนๆล่ะก็ชอบไหมชอบค่ะทุกคนชอบหมดชอบนะแล้วก็แล้วครูล่ะครูต้องปรับตัวไหมต้องปรับตัวเหรอบางทีก็อาจจะให้นักเรียนช่วยเป็นบางครั้งไม่นี่อันนี้ดีมากก็นักเรียนช่วยแต่ว่าดีนะผมว่าอย่างเงี้ยสะท้อนให้เห็นครับถึงความเป็นจริงว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามดอกคืออะไรบ้างครับงั้นขอบคุณมากเลยครับน้องครับมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอผมได้ยินเด็กๆและก็ครูเนี่ยบอกว่าเรียนทดลองแบบดิจิทัลคลาสรูมแล้วคะแนนดีขึ้นความสนใจมากขึ้นและทุกคนดูสนุกสนานเนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากแต่เราช้ากว่าหลายประเทศแล้วนะครับมันจำเป็นจะต้องเร่งให้เร็วกว่านี้อีกและนี่แหละครับหน้าที่ของรัฐบาลกทม.เอกชนประชาชนทั้งหลายจะต้องร่วมกันต้องเร่งฝีเท้าเป็นพิเศษแต่ถามว่าเด็กชอบไหมครูชอบไหมและจะช่วยทำให้เด็กเรียนเก่งขึ้นไหมคำตอบคือแน่นอนครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.